สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่แหมเห็นครับว่าโฮมทัวร์แล้วอยากดูดีแต่งงว่าโฮมทัวร์เอ๊ะที่นี่ไม่ใช่โฮมนี่ที่นี่ที่ไหนก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปที่บ้านเขาใหญ่กันนะคะโมเมแวะมาที่ Comfy Showroom นั่นเองนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าคำว่าบ้านเราจะต้องคิดถึงอะไรจ๊ะคิดถึงการนอนก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราไม่สบายชีวิตทั้งหมดของเราก็จะไม่สบายเรามาที่ Comfy Showroom เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมารับที่นอนหมอนซึ่งมันไม่ได้มีแค่หมอนหนุนมันมีหมอนนู่นหมอนนี่หมอนนั่นเยอะแยะมากมายที่เราจะเอาไปซ่อมร่างของฉันเพราะว่า my lower backIt's killing me นะคะคือเราเป็นคนที่มีความแบบมีปัญหาหมดอะออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นคนที่ใส่ส้นสูงมานานเพราะนั้นก็จะปวดหลังล่างมีอุบัติเหตุกับเข่าตอนเล่นคอนเสิร์ตมีข้อเท้าพลิกคือไม่มีอะไรสมประกอบเลยนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำกายภาพที่คลินิกคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็ดูแลเราแล้วเราก็เห็นว่ามันมีเจ้าหมอนคอมฟี่เนี่ยขายอยู่ที่คลินิกกายภาพก็แปลว่าคุณหมอแนะนำถูกต้องไหมเราก็ถามว่าคุณหมอมันช่วยอะไรยังไงหมอก็บอกว่าอ่ะพี่โมเมนต์นะนอนแบบนี้นอนตะแคงต้องหมอนอย่างนี้เลยเราก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยหมอนกับที่นอนอะที่เราไม่เคยใส่ใจเขาอะว่าเขาสำคัญขนาดไหนจริงๆแล้วเขาเป็นแบบเหมือนพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเราเลยนะว่าถ้าเราหลับสบายหลับถูกท่าโพสเตอร์เราดีอะไรดีเนี่ยชีวิตจริงเราก็จะดีด้วยวันนี้พอเราได้รู้จักกับคอมฟี่นะคะเราก็เลยมาบุกโชว์รูมเขาเลยเพื่อดูว่าตกลงแล้วเขามีหมอนมีที่นอนมีฟูกมีอะไรกี่อย่างที่จะช่วยรับร่างดิฉันให้มันใช้ชีวิตต่อได้และบ้านเขาใหญ่ของเราก็จะได้แบบรับเต็มตื่นนะคะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรจาก Comfy Showroom บ้างค่ะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาฟังเรื่องทั้งหมดนี้แล้วบอกว่าจะเอาที่นอนรุ่นโมเมมันไม่ได้คุณผู้ชมคือการเลือกที่นอนเนี่ยเราก็เพิ่งมาเรียนรู้ตอนที่มา Comfy Showroom เนี่ยแหละว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการเลือกฟูกนั้นก็คือต้องนอนจ้าต้องลงนอนจริงๆต้องแบบลงนอนเลยเพราะว่าสรีระของเรานะคะรวมถึงแบบน้ำหนักตัววิธีการนอนเรานอนหงายนอนขวางนอนตะแคงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราอ่ะจะเหมาะกับฟูกแบบไหนโดยลักษณะการนอนของโมเมนะคะเป็นคนนอนตะแคงข้างค่ะมีความสุขกับการนอนตะแคงข้างมากถึงแม้ว่าเมื่อก่อนอ่ะที่นอนฟูกไม่ดีอ่ะเราก็จะตื่นมาปวดไหล่แล้วก็ไม่ได้ยี่ระนึกออกมั้ยคือเราก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อเตียงมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแน่นไปพอแน่นไปมันก็จะรู้สึกเหมือนเบียดอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาเราก็จะรู้สึกเหมือนคนคอเคล็ดอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นท่าที่เราถนัดคือต่อให้แบบเรากิ้งมากิ้งไปยังไงเราก็จะไปจบที่ท่านอนตะแคงข้างอะไรเงี้ยทางคอมฟี่นะคะวันนั้นที่มาลองนอนกันเนี่ยทุกหลังที่มีอยู่ในเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอ่ะต้องนอนที่นอนที่มันเฟิร์มประมาณนึงแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะแบบเหมือนมีพื้นที่ให้มันบุ๋มลงไปหน่อยเพื่อให้หัวไหล่ของเราอะลงไปได้โดยที่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคเรนจ์ที่เหมาะกับโมเมก็ต้องเป็นที่นอนที่มีความเฟิร์มแหละเพราะเราเป็นคนชอบที่นอนเฟิร์มเราไม่ชอบที่นอนแบบอู้หูหย่อนลงไปแล้วซึมแล้วแบบบุ๋มเราชอบความแน่นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องแบบมีพื้นที่ให้หัวไหล่เราไปได้แบบสบายด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรุ่นที่เหมาะกับโมเมแล้วที่โมเมเลือกไปบ้านเขาใหญ่นะคะก็คือ Cloud Ultimo อันที่นั่งอยู่เนี่ยแหละนะคะเพราะว่า Cloud Ultimo เนี่ยนะคะเขาเป็นส่วนประกอบกันของทั้งที่นอน Memory Foam แล้วก็ที่นอน Pocket Spring นะคะแล้วก็ยังมีท็อปที่มีความเย็นด้วยนั่นเองคือหลายๆคนพอได้ยินคำว่า Memory Foam อ่ะจะรู้สึกว่ามันแบบบึ้มลงไปอ่ะมันจะยวบมันจะนอนไม่สบายใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วมันอยู่บน Pocket Spring ซึ่งมีความแน่นแล้วมันก็จะคงตัวมันจะไม่ยวบไม่ยุบไม่ได้แบบเสียทรงพอนอนไปนานๆนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาก็คือเอาตัวท็อปมาให้มันมีความเย็นด้วยจะได้นอนสบายเพราะว่าเมมโมรี่โฟมบางทีพอคนรู้สึกว่ามันยวบลงไปอ่ะมันจะต้องร้อนแน่เลยเพราะว่ามันจ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะจะบอกเลยจ้ะจากที่ดิฉันไปลองนอนมาคุณคนนี้คือสบายเย็นสดชื่นอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่โมเมเลือกไปเพราะว่าพูดถึงความชอบของเราอ่ะเราชอบที่นอนที่มันมีความแบบ
เฟิร์มประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ต้องไม่เฟิร์มจนอย่างที่บอกอะเบียดเนี้ยอันนี้ก็เลยเป็น perfect match ของโมเมนต์นั่นเองสำหรับ Cloud Altimo ค่ะนอกเหนือจากรุ่น Cloud Altimo นะคะที่โมเมนต์เลือกไปไว้ที่บ้านเขาใหญ่นะคะทาง Comfy เนี่ยเขาก็ยังมีที่นอนอีก4รุ่น4ความนุ่มแน่นให้เลือกกันนะคะ Cloud Fresco นั่นเองนะคะความนุ่มเขาจะอยู่ที่ level 4 level 5 Cloud Cosmo นะคะ level 7ก็จะมี Cloud Sergio ค่ะส่วน level 8ก็คือ Cloud Elmo นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากฟูกจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วนะคะหมอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าโมไม่เจอกับคอมฟี่ได้ก็เพราะว่าคุณหมอกายภาพบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนหมอนจ้ะเวลานอนอ่ะกระดูกตรงเนี้ยของเราอ่ะมันต้องอยู่ในระนาบที่ตรงที่สุดไม่แบบอืออืออันนี้นึกออกปะของมุ้งไม่เวลานอนตะแคงก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้แล้วปวดคอมันก็คือการนอนแล้วแบบหมอนแบบทำให้คอพับไปแบบเนี้ยคือคอไม่ตรงแล้วมันก็มีปัญหานะคะทางคอมฟี่เขาก็เลยมีรุ่นนี้นะคะที่มุ้งมาใช้เนาะใช้ตั้งแต่บ้านกรุงเทพแล้วก็ใช้ต่อที่บ้านเขาใหญ่ด้วยก็คือคูลครีมน้องคูลครีมคำว่าคูลแปลว่าเย็นถูกไหมแต่อันเนี้ยความดีทำไมต้องเป็นหมอนคอมฟี่ให้ดูความหนาตรงนี้นิดนึงคือเขาจะมีไซส์ SML. แต่ละอันอ่ะมันจะมีความหนาที่ไม่เท่ากันซึ่งคุณต้องมาลองนอนอีกเช่นเดียวกันค่ะเพื่อจะดูว่าระนาบคอของเราเวลานอนตามลักษณะการนอนของเราว่าเราเป็นคนนอนตะแคงนอนหงายนอนอะไรแล้วคอเราอ่ะมันตรงหรือเปล่าทีเนี้ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติฉันอยู่ระหว่างอ่ะฉันแบบ M ก็เตี้ยไปหรือแบบ L ก็แบบเอ๊ะนั่นไปคือความเด็ดของคอมฟี่ก็คือเขาสามารถที่จะเพิ่มหรือลดใยในหมอนอะให้เราได้ประมาณหนึ่งเพื่อให้คนที่ between sizes อะรู้สึกว่ามันเฮ้ยพอดีแฮะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่โมไปสวิตช์มาใช้คูลครีมใหม่ๆก่อนหน้านี้โมไปใช้อีกรุ่นหนึ่งใช่ป่ะพอมาใช้คูลครีมตอนแรกเรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันสูงไปไหมสำหรับไซส์ M คือเมื่อก่อนเป็น M อีกรุ่นหนึ่งพอมาเป็น M รุ่นนี้มันพอดีไหมเขาก็เลยลดใหญ่ให้ 10% เพื่อให้มันเกิดความพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถพูดคุยปรึกษากับเขาได้ถึงได้อยากบอกว่ามาลองค่ะมาลองที่แบบโชว์รูมจะได้รู้ว่าขนาดไหนมันเป็นขนาดที่พอดีกับเราแล้วจะทำให้หลับสบายแล้วก็ไม่เสียสุขภาพคอมากที่สุดนั่นเองความสบายนี้นั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเราต้องมีหมอนแบบหมอนเวฟเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้ด้วยเหรอแต่เขาคิดมาแล้วเขาบอกว่าใครก็ตามที่แบบเป็นแนวแบบนอนราบแล้วแบบกรดไหลย้อนไม่โอเคเขาเรียกรุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นชื่อเล่นว่าหมอนกรดไหลย้อนนะเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบอึ๊บแล้วก็อยู่ได้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็เหมือนแบบตอนที่เรายังไม่นอนอะเรายังอยากนั่งเล่นมือถืออยู่หรือเราอยากแบบดูทีวีแบบที่ไม่ได้นอนหงายไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้คือ Amazing มากคุณผู้ชมดิฉันไม่เคยรู้ตอนแรกก็งงว่ามันต้องมีหรอคนเรามันจะต้องมีหมอนกี่อันบนที่นอนแล้วพอได้ไปก็คือรู้เรื่องการถ่าย TikTok เนี่ยมันสบายนะบางทีมีหมอนอีกอันนึงยืมหน่อยค่ะนี่ฉันมีทุกอันนี่ไปเลยจริงๆอันนี้เขาเอาไว้รองเข่าฉันเอาไว้รองมือระหว่างเล่นมือถือนี่ไม่ปวดคอไม่ปวดหลังไม่ปวดอะไรเลยส่วนอันนี้มันเอาไว้รองหัวเข่าค่ะเพราะว่าบางคนที่นอนแล้วรู้สึกว่าแบบหัวเข่าราบไปอ่ะการมาหนุนหัวเข่าแบบนี้มันทำให้เหมือนแบบพอดีมากเลยอ่ะมีอีกอันนี้ถามว่ามีทำไมเราต้องมีการแยกช่องเข่าออกจากกันด้วยก็คือเขาบอกว่ามันมีเหตุว่าถ้าเกิดใครที่ผ่าตัดช่วงแบบสะโพกหัวเข่ามีอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆที่ไม่อยากจะให้ขามันแบบงอกแงกไปมาค่ะอยากจะล็อกเขาไว้ให้เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งนี้มันจะล็อกเอาไว้ได้ดีมากเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่หน่อยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องขาเรื่องเข่าเรื่องข้อสะโพกผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกมาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้ามีทั้งหมดนี้ก็คือฉันสามารถไม่ออกไปทำอะไรได้แล้วเลยนะลองดูมันเวิร์กเนี่ยค่ะก็คือสารพันหมอนยังไม่หมดเดี๋ยวมีอีกมีตัวเด็ดที่ดิฉันชอบที่เป็นแบบ everyday use มากกว่านี้อีกอันนี้คือของจริงที่ไม่ได้อยู่แค่บนที่นอนของดิฉันแต่เขาอยู่บนโซฟาด้วยค่ะอันนี้เราเรียกน้องว่าน้องหมอนยูนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเก้าอี้เข้าไปอ่ะแล้วก็มีคุณคนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เดิมเลยเวลาเล่นโทรศัพท์เราก็จงวางลงจ้ะแล้วก็กอดน้องเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะแบบจังหวะเดียวกันถ้าไม่ต้องการแบบน้องเวฟขอแนะนำเป็นน้องยูเป๊ะส่วนอีกคนที่เป็นตัวช่วยสำหรับมนุษย์นอนตะแคงข้างอย่างดิฉันก็คือ
หมอนเจค่ะคือหมอนเจคืออะไรหมอนเจคือหมอนข้างค่ะนี่คือท่านอนของการคนที่นอนตะแคงแล้วแบบนอนสบายมันจะต้องเป็นประมาณนี้เลยตัวเองมันจะพอดีมากแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้เอาน้ำหนักของขานี้มาโหลดอยู่ที่อีกขานึงอะค่ะมันจะมีตัวมาช่วยแบบรับน้ำหนักทำให้เราตัวเราไม่โน้มไปข้างหน้าจนเกินไปจนมันกลายเป็นว่าทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วปวดนี่ก็คือบรรดาหมอนของเราซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากนั้นนะเขายังมีหมอนอื่นๆอีกมากมายให้มาลองเลือกดูนะคะโอเคหลังจากที่เล่าให้คุณฟังทั้งหมดแล้วนะคะว่าที่นอนหมอนอุปกรณ์การนอนของคอมฟี่นะคะที่โมยรับไปนะคะแล้วก็มาเรียนรู้มารู้จักเขาจนได้เอาไปไว้ที่บ้านเขาใหญ่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปดูของจริงกันค่ะว่าดิฉันมีที่นอนไหมนะคะคือหมอนมันเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันว่าที่เขาใหญ่นะคะเซตอัพของโมยจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวฟูแล้วก็หมอนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องนอนกันแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็อย่างที่เราไปที่สตูดิโอที่คอมฟี่กันมานะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์คอมฟี่มาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนหนุนที่เล่าให้ฟังเนาะมี2ไซส์แล้วก็มีหมอนที่เอาไว้รองเข่านะคะดูแก่แต่ดีฟูกก็เช่นกันนะคะฟูกก็คือแบบเย็นมีความสุขสบายมากๆนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวอันที่เป็นเวฟนะคะหมอนเวฟที่เอาไว้หนุนเวลาแบบนอนเล่นโทรศัพท์นอนอะไรต่างๆหรือว่าใครเป็นกดไหลย้อนนะคะก็ตัวนี้ที่ทางคอมฟี่เขาแนะนำมานะคะก็คือจัดมาทั้งหมดเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอนตัวเวฟอะค่ะเวลานอนจริงก็ถ้าเกิดไม่ได้นอนแบบกับหมอนนี้ก็สามารถแค่เอาน้องเวฟไปเก็บแล้วก็แทนด้วยคุณหมอนนี้ธรรมดาได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพว่าพอเราปูทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่นอนดิฉันก็คุมทนอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครถามเรื่องของเตียงเนาะเบดดิ้งต่างๆนะคะจะพอเห็นได้ว่ามันก็ยังคงเล่นกับสไตล์ที่เป็นวินเทจนิดหน่อยเหมือนเดิมเลยตอนแรกอยากได้เตียงแบบค่อนข้างแบบหายากและแพงแต่ก็ค้นพบว่าเราเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นที่เราอยากทำดีกว่าเนาะแล้วก็ดันไปเจอลายนี้ของที่ Chic Republic นะคะจนมาเจออันเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันอินสปายมาจากเตียงสไตล์ French Country จริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆ French Country อ่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่มีความแบบมีขอบมีฉลุมีไออย่างนี้เขาเรียกอะไรหวายปะแล้วเราก็รู้สึกว่าสีอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นแบบเตียงที่ทำปลอมขึ้นมาแล้วดูสีหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วก็เข้ากับบ้านพอสมควรนะคะก็เลยเลือกมาแต่ยังไม่ได้เลือกชิ้นอื่นๆอาทิตู้เตอร์อะไรห้องนี้ยังไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยมีแค่เตียงแล้วก็มีบ้านหมาซึ่งใหญ่เท่าเตียงคนเลยจ้ะเพราะว่าหมาเยอะมากเวลามาพร้อมๆกันนะคะหัวเตียงอะหัวเตียงก็เป็นเซตเดียวกันนะคะจริงๆตอนแรกไม่ค่อยชอบไม้ท็อปด้านบนเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกเราอยากได้ไม้จริงแล้วก็อยากได้ไม้ที่มันดูรัสติกหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นส่วนที่แบบสำคัญขนาดนั้นเรามาถึงเราก็จะวางของเป็นส่วนใหญ่เนาะหัวเตียงคนเราอะหนังสือบ้างโทรศัพท์บ้างโคมไฟก็เป็นโคมไฟเล็กๆแต่ว่าแสงไฟสว่างมากเวอร์เปิดบางทีแซบตาอันนี้โคมไฟจากซาร่าโฮมนะคะแล้วก็มีถาดอันนี้ที่เอาไว้ใส่พวกอันนี้กันยุงอันนี้ฉีดหมอนอันนี้ครีมทามืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเอาไว้วางแบบสร้อยแหวนนาฬิกาเวลาถอดตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ชาร์จนะคะจริงๆกำแพงฝั่งเนี้ยเราคิดว่าเราอยากจะหาอาร์ตหรือหาอะไรมาติดตอนนี้สิ่งที่ขาดในบ้านเลยนะพูดตรงๆเลยก็คือศิลปะอาร์ตพีซต่างๆหรือว่ารูปของเราซึ่งวางแผนอยู่เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ยังเข้าไม่ครบเราก็เลยยังไม่อยากจะติดพวกแบบงานอาร์ตอะไรตอนนี้เพราะกลัวจะต้องมาย้ายเพราะว่าอาร์ตพวกนั้นมันจะต้องติดแบบเจาะใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราวางแผนให้ดีก่อนแล้วค่อยเลือกอาร์ตที่เราชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่างานศิลปะก็ต้องเป็นสิ่งที่เจอกันแล้วเหมือนแบบเป็นเนื้อคู่ด้วยอะเจอแล้วชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เลยโฟกัสสำคัญก็คือเป็นเรื่องของที่นอนที่สบายมาแล้วนอนจมจ่อมแล้วก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งบ้านหมากันว่าบ้านหมาของเราเนี่ยมันสบายพอๆกับเราไหมหรือว่าสบายกว่าถัดจากเตียงคนที่แสนสบายของคอมฟี่นั้นเราก็พยายามสร้างความสบายให้ลูกเราด้วยนะคะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆอะคอกเนี้ยมันมาจากบ้านกรุงเทพเนาะ
คอกอันนี้เป็นคอกจากประเทศเกาหลีนะคะที่มีร้านใน Lazada เขานำเข้ามาทั้งตัวที่รองคอกด้วยแล้วก็ตัวคอกเองนะคะคือเรารู้สึกว่าหมามันโอเคมันมีชีวิตวิ่งเล่นรอบบ้านได้ก็จริงแต่ว่าเวลามีแขกไปใครมาเราก็เลยสร้างพื้นที่ให้เขาหลับสบายหลับเต็มตื่นด้วยตัวเขาเองนะคะโดยที่นอนก็แบบใหญ่โตมากเพราะว่าถ้ามาพร้อมกันทั้งฝูงก็คือ6ตัวมีไส้กรอกใหญ่ไส้กรอกยักษ์3มินิไส้กรอก1หมูหยองอีก2ชิ้นนะคะก็คือมันก็จะรวมกันอยู่ในเนี้ยแล้วก็เป็นสถานที่เล่นด้วยอะไรด้วยนะคะคอกเหมือนคอกเด็กเลยอะแบบสามารถล็อกได้จริงจังแบบเนี้ยเออคือคนไม่มีลูกอะเนาะเราก็แบบเลี้ยงหมาให้มันแบบบันเทิงไปเลยเต็มที่ไปเลยแบบนี้นะคะก็ล็อกให้นางอยู่ของนางกันเองในยามที่เรามีแขกไปใครมาแล้วไม่อยากให้หมาเอาไปยุ่งกับเขานะคะเขาก็จะอยู่ในนี้กันแล้วก็กลางคืนเขาก็นอนในคอกนี้นั่นเองนี่คือห้องนอนของเราและสัตว์เลี้ยงของเราแต่ส่วนอื่นๆอาทิม่านอาทิห้องน้ำในห้องนอนอื่นๆเนี่ยยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไว้F2 F3 อะไรเงี้ยค่อยกลับมาดูกันอีกทีแต่ตอนนี้จะพาไปดูห้องรับแขกกันค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องรับแขกนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนโถงใหญ่ๆที่มีแค่ตัวสเต็ปที่เป็นตัวแบ่งพื้นที่ว่าตรงนั้นเป็นตรงโต๊ะกินข้าวตรงนี้เป็น living area นะคะซึ่งตอนที่เราถ่ายกันเนี่ยมันเพิ่งผ่านคริสต์มาสปีใหม่มาไม่นานก็เลยยังไม่ได้เอาต้นไม้ลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็ยังงงอยู่ว่าถ้าต้นคริสต์มาสไม่อยู่เนี่ยเราจะเอาต้นอะไรที่เป็นแบบไม้ประดิษฐ์มาไว้ตรงนี้ดีเพราะว่าเวลามันอยู่ในบ้านนะคะแล้วเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเนาะการที่มีต้นไม้อยู่ในบ้านมันก็อาจจะแอบยากนิดนึงนะคะก็เลยต้องใช้ไม้ประดิษฐ์เป็นหลักนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์ว่าควรจะเป็นต้นอะไรชนิดอะไรมุมนี้ควรทำอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะมีคนถามตอนที่เห็นรูปพอสมควรว่าไอ้เจ้าเตาผิงอันเนี้ยซื้อที่ไหนเราจะบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันมากับบ้านนะคะด้วยความที่สไตล์ของบ้านเป็นลักษณะบ้านย้อนยุควินเทจเป็นโปรวองส์ก็คือเป็นทางชนบทของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำสิ่งนี้มาให้นะคะซึ่งเราอยากมีเตาผิงไซส์เนี้ยมานานมากแล้วพอมาดูบ้านตอนที่ก่อนจะซื้อเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันมีสิ่งนี้แล้วเราสามารถเดคอเรทเขาตามที่เราชอบแล้วก็เปลี่ยนไปตามซีซันต่างๆได้แต่อย่างที่เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเดคอเรชันมันก็จะค่อนข้างวินเทอร์คริสต์มาสมีแบบว่าstocking stuffers มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบว่าถุงเท้าช่วงคริสต์มาสเนาะแล้วก็ด้วยความที่คนข้างๆเขาเป็นแคทอลิกเพราะนั้นเราก็จะมีถ้ำพระกุมารเราก็จะมีพระอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวนี้แต่พระพุทธของเราก็จะอยู่ในอีกที่หนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วอยู่รวมกันได้ไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็ข้าวของหลายๆอย่างอย่างพวกตกแต่งอย่างเงี้ยเราก็จะเจอในอินเทอร์เน็ตบ้าง Lazada Shopee หรือว่าบางทีก็เป็นเว็บต่างประเทศบ้าง Amazon บ้างอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วอ๋อจะมีพวกนี้ที่เราชอบไปเก็บซื้อมาจาก Zara Home นะคะช่วงก่อนคริสต์มาสเขาจะมีอะไรหน้าตาแบบเนี้ยเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะก็เลยแต่งให้มันดูมีความคริสต์มาสหน่อยตรงนี้แล้วจริงๆมันไม่ใช่เตาผิงที่ใช้ได้จริงนะคะมันเป็นแค่เหมือนโถงเข้าไปแล้วเราก็สามารถตกแต่งเขาได้เดี๋ยวเปลี่ยนซีซั่นไปช่วงแบบหน้าถัดไปช่วงสปริงช่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแต่งให้มันดูเป็นช่วงสปริงซัมเมอร์มากกว่านี้ยังไม่ได้คิดเหมือนเดิมใครมีไอเดียอะไรสามารถแจ้งได้โอเคมาถึงฝั่งนี้นะคะก็อย่างแรกเลยอันนี้ไม่ใช่ภาพเขียนไม่ใช่ภาพวาดอันนี้หลายๆคนก็น่าจะทราบถ้าเกิดเป็นสายแบบเทคหน่อยเนาะน่าจะรู้ว่า Samsung เนี่ยเขามีทีวีรุ่นที่ชื่อว่าเฟรมนะคะก็เราตอนแรกเราจะไปซื้อทีวีอะไรต่างๆมาแต่เราก็รู้สึกว่าการมีทีวีจอดำทมึนอะอยู่ตรงเนี้ยกับบ้านที่ดูวินเทจอะมันดูแปลกอะคุณผู้ชมนึกออกไหมเราก็เลยไปเดินหาแล้วปรากฏไปเจอไอ้เจ้าเดอะเฟรมเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากมันเป็นจอแมทสังเกตว่าถ้าถ่ายทีวีปกติในคลิปอื่นๆนะมันจะต้องสะท้อนใช่ป่ะแต่สิ่งนี้คือแมทแล้วก็มันจะมีกรอบที่เหมือนเป็นกรอบรูปปกติแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้กลืนไปกับบ้านได้ดีแล้วเราก็สามารถเลือกรูปคือ Samsung เขาจะมีเหมือนแกลเลอรี่ให้เราไปดาวน์โหลดมาได้ฟรีใช่ไหมช่วงไหนอยากได้รูปประมาณไหนหรืออยากจะมีภาพแวนโก๊ะที่จริงๆอยู่ในแบบพิพิธภัณฑ์อะไรมาติดไว้บ้านอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกมาดิสเพลย์ได้อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะเสียเงินปกตินะคะแต่
ตรงข้างล่างเนี้ยค่ะยังมีปัญหาอยู่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะยังไม่มีโต๊ะคอนโซลเทเบิลนะคะที่เป็นโต๊ะที่เราจะเอามาวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทีวีรวมถึงเก็บอะไรต่างๆเนาะยังหาไม่เจอคืออันนี้เป็นทริคอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ทริคหรอกแต่เราเป็นไอเดียของเราว่าถ้าเรายังไม่เจอสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะเราจะยังไม่เสียเงินซื้อมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะเหมือนเสียเงินซ้ำซ้อนเนาะ2รอบ3รอบอะไรเงี้ยหลายๆพีซที่ได้มาเนี่ยคือรอแบบนานรอจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้จริงๆจะได้เสียเงินทีเดียวแล้วได้ในสิ่งที่ชอบนะคะมุมนี้เป็นมุมเล็กๆติ้วๆที่เหมาะกับลูกน้อยหอยสังนะคะก็คือเป็นโซฟาน้องหมาเนาะแล้วก็จะมีโคมอันนึงโคมอันนี้ได้มาจากชนินนะคะแต่ว่าสายที่เอามาทำอันนี้ขอยกขึ้นมาให้ดูหน่อยคือเราสั่งไอ้เจ้าสายเนี้ยมาเอามาใส่แบบสายไฟปกติจริงๆสายไฟอันนี้มันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะมันก็สวยงามดีแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอันนี้เข้าไปย่นๆอะ finishing touch ให้มันไม่เห็นสายไฟซึ่งเดี๋ยวจริงๆเราก็จะทำกับพวกแบบสายไฟทีวงทีวีอะไรด้วยนะคะเราก็เลยสั่งสิ่งนี้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อมาพันให้สายไฟเนี่ยมันดูไม่เป็นแบบสายไฟยุ่งเหยิงอะไรต่างๆแต่โคมอันเนี้ยไปเจอที่ชนินแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับมุมนี้ดีก็เลยเอามาใส่ส่วนที่นอนน้องเป็นที่นอนหมาเดอร์ก็คือเป็นยี่ห้อที่ทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อหมาอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อีกเช่นเดียวกันนะคะไปอุดหนุนเขามาอย่างจริงจังนะคะเราก็เลือกสีที่มันเป็นครีมเข้ากับบ้านหมานั่นเองค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาลงนั่งอยู่ที่โซฟานะก็จะได้เห็นภาพกว้างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะโซฟาเป็นสิ่งที่เครียดมากตอนแรกเพราะว่าสิ่งที่ประสบที่บ้านกรุงเทพก็คือหมาเนี่ยแย่งที่นั่งพ่อแม่หมดเลยก็เลยพอเจอพื้นที่ที่ใหญ่ของห้องนั่งเล่นห้องเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้โซฟาที่มันใหญ่รับกับห้องตอนแรกเนี่ยคิดอยากซื้อโซฟาโอ้โหนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่ end up แล้วมาจบที่โซฟาของอีเกียที่เป็นโซฟาแบบโมดูล่าก็คือสามารถที่จะสร้างเชฟแบบที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ดันเจอตัว cover ของอีเกียเองที่มันเป็นลินินผสมซึ่งลินินเป็น texture อย่างหนึ่งที่เราเลือกเอามาใช้กับบ้านนี้เพราะเรารู้สึกว่าลินินกับcountry มันเข้ากันอย่างที่เห็นเมื่อกี้ที่ตัวพันสายไฟก็จะเป็นผ้าลินินดิบพอเขามีตัว cover ที่เป็นลินินผสมอะเราก็เลยเลือกตัวลินินผสมมานะคะแล้วก็เราก็เอาหมอนอื่นๆมาเพิ่มส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็ปลอกหมอนก็เหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่า H&M Home หรือ Zara Home นะคะแต่ว่าอันนี้ได้มาเป็นของฝันน่ารักเชียวนะคะก็เป็นดัชชุนที่เข้ากับบ้านมากๆแล้วก็สีน้ำตาลก็คือเข้ากับทุกอย่างด้วยอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือการที่หมากระโดดขึ้นกระโดดลงโซฟาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเลี้ยงดัชชุนหรือคอกี้หมาที่มีสันหลังค่อนข้างยาวนะคะการที่เขากระโดดขึ้นกระโดดลงบ่อยๆอ่ะมันจะมีปัญหากับตัวหลังของเขาได้ในอนาคตเขาอาจจะมีโรค IVDD ได้หลังจากนี้แต่จริงๆแล้วหมาทุกชนิดเลยอ่ะไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้กระโดดขึ้นกระโดดลงเยอะๆเราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าแรมป์นะคะนี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นทางขึ้นของน้องหมาเนาะอันเนี้ยจริงๆแล้วสั่งจากร้านนาย Lazada นะคะเป็นร้านที่นำเข้าพวกผลิตภัณฑ์หมาที่เป็นของเกาหลีเนาะแต่ความดีของอันเนี้ยมันคือมันสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้คุณผู้ชมนี่ก็คือเปลี่ยนข้างได้สามารถเพิ่มความสูงลดความสูงอะไรก็ว่ากันไปถ้าสมมุติแบบเก้าอี้สูงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยเนี่ยสมมุติแบบเบาะโซฟาคุณสูงขึ้นใช่ป่ะคุณก็ปรับด้านให้มันสูงขึ้นได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเวิร์กแฮะอันนี้คือได้หมดเลยกับทั้งโซฟาหรือว่าเตียงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะแนะนำบ้านพ่อหมาแม่หมาเนาะสไลด์เข้ามาให้มันใกล้กับโซฟาเวลาเขาขึ้นเขาจะได้ไม่โดดเราสามารถปรับไปไว้มุมไหนของโซฟาก็ได้ที่เราไปนั่งเนาะมันก็จะทำให้ปลอดภัยกับหมาน้อยของเราที่เรารักและเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งทีนี้นะคะพูดถึงโต๊ะกันหน่อยดีกว่าพอโซฟามันใหญ่โต๊ะกาแฟมันก็ต้องใหญ่ตอนแรกเนี่ยอยากได้โต๊ะกาแฟแบรนด์หนึ่งนะคะก็คือ Restoration Hardware นะหรือ RH นะคะถ้าเกิดใครคุ้นเคยแล้วก็ชอบพวกเฟอร์นิเจอร์จะรู้ว่า RH เนี่ยมันแบบมันสวยมากแต่ด้วยราคาสู้ไม่ไหวนะคะก็เลยลองพยายามหาว่าเราจะหาโต๊ะกาแฟที่มันดูแบบข้อแรกเลยนะสำหรับบ้านนี้เราชอบไม้เก่า
เราชอบไม้ที่เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า reclaimed wood นะคะก็คือหมายถึงเป็นไม้เก่าที่หามาแล้วเอามาทำเฟอร์นิเจอร์โดยไม่ได้มีการ polish หรือขัดหรือทำให้มันกลายเป็นดูใหม่อ่ะเพราะเรารู้สึกว่า country style หรือว่า Provence style อ่ะมันต้องการ texture ที่ค่อนข้างจะแบบดู rustic หน่อยมันอาจจะมีคำเยอะแยะหน่อยนะในคลิปนี้นะแต่เรารู้สึกว่าคนที่ชอบแต่งบ้านแบบน่าจะแบบฟังแล้วแบบพอเข้าใจไอเดียว่ามันหมายถึงอะไรนะคะคือก็หลักๆแล้วอยากให้มันดูแบบไม่ได้ใหม่มากคือจะต้องไม่มีเอลเมนต์ที่โมเดิร์นนะคะก็เลยไปลองเสิร์ชดูแล้วคนพบว่าตายแล้วเพื่อนมัธยมของดิฉันนั้นทำบริษัทเฟอร์นิเจอร์ค่ะคือเขาทำเฟอร์นิเจอร์แบบที่ออกแบบเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีรับทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยก็เลยส่งแบบไปให้ดูว่าเราอยากได้โต๊ะประมาณนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะทำได้ไหมแล้วหาไม้เก่าให้เราได้ไหมบริษัทนี้ชื่อ ALT Alternate นะคะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อีกเช่นเดียวกันแต่ขออนุญาตโฆษณาให้เพื่อนนิดนึงเพราะว่าเพื่อนทำโต๊ะได้แบบเป๊ะตามใจที่อยากได้มากๆนะคะแล้วก็เราอยากได้เป็นคอมบิเนชันระหว่างไม้กับเหล็กก็เลยเลือกเชฟที่มันค่อนข้างจะตรงๆแต่เหล็กเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนประกอบที่ถูกใช้ในบ้านสไตล์ Provence เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าตามันอาจจะดูอ่อนช้อยกว่านี้หน่อยเราอยากได้สิ่งนี้ที่มันดูแบบเหมือนเอาพีซที่มันแมนๆหน่อยมาคอนทราสต์สิ่งที่มันดูเฟมินินมากๆแล้วอะเนาะแล้วก็เลือกไม้สีเข้มเพราะว่าไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะอ่อนกลืนกันไปหมดเป็นเหมือนบ้านสีครีมอันนี้ก็ต้องขอบคุณ ALT Alternate ด้วยนะคะที่ทำให้โมเมเนาะส่วนข้าวของบนโต๊ะนะคะจริงๆก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่วันนี้ลืมสั่งดอกไม้มาด้วยจากการขับมาจากกทม.นะคะก็เลยจริงๆปกติเนี่ยถ้ามาบ้านเนี้ยจะแอบหิ้วดอกไม้มาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบดอกไม้สดในบ้านนะเนาะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวามากกว่าดอกไม้ประดิษฐ์แต่วันนี้ไม่ได้สั่งมานะคะอันนี้น่าจะได้มาจากซาร่าโฮมถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วเราก็จะมีเทียนลูกใหญ่อยู่ตรงนี้สลับไปนะบางทีก็จะเป็นเทียนโจมาโลนบางทีก็จะเป็นเทียนแบบดิฟทีกนะคะแล้วแต่มีอุปกรณ์ในการตัดไส้เทียนดับเทียนแล้วก็อันนี้ช่วงฮอลิเดย์ที่ผ่านมาจะฉีดเป็นกลิ่นต้นสนเพราะว่าปีนี้เราใช้สนปลอมเราก็อยากให้บ้านสเมลเหมือนสนจริงแล้วก็มีถาดอะไรต่างๆที่เอามารวมของไว้คือทริคอย่างนึงที่สำหรับใครอยากจะจัดโต๊ะที่บ้านนะคะคือถ้ามันมีของจุกจิกเยอะๆอ่ะหาฐานอะไรสักอย่างมารวมเขาไว้ด้วยกันให้มันเป็นเหมือนแบบกรุ๊ปจัดกรุ๊ปปิ้งให้น้องแล้วน้องจะดูไม่กระจัดกระจาย everywhere เราก็อยากจะแนะนำให้แบบหาถาดหรือหาอะไรมารวมกันไว้แบบนี้นะแล้วก็มีแบบกระป๋องสำหรับใส่รีโมทและยุงกัดอะไรใดๆอย่างเงี้ยก็ทำให้ของมาดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับพรมนะคะจริงๆตอนที่ลงไปใน Instagram Story ตอนแรกนะคะก็มีหลายคนมาขอพิกัดกันเหมือนกันนะคะพรมเนี่ยจริงๆแล้วมาไกลเยอะมาไกลสั่งมาจากเว็บไซต์หนึ่งเพราะว่าเรื่องของเรื่องอ่ะพอเรามีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะการมีพรมในบ้านมันค่อนข้างยากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเด็กที่ยังอาจจะไม่ได้แบบถูกเทรนให้เข้าห้องน้ำแบบจริงจังนางจะอยากเจิมพรมค่ะนางจะรู้สึกว่าพรมเย้ yeah! แล้วนางก็จะปี้ฉี่ใส่เป็นดวงใช่ไหมก็เลยอยากได้พรมที่มันซักได้ไม่ได้กันน้ำนะคะแต่หมายถึงว่าสามารถขัดหรือทำความสะอาดได้ทันทีแล้วก็ทำให้กลิ่นไม่ติดกับพรมแต่พอเป็นพรมขนสั้นแบบนี้เราก็เลยต้องสั่งจากแบบยากๆมาซึ่งความยากในที่นี้มันถูกกว่าซื้อพรมผืนใหญ่ขนาดนี้ในประเทศนี้นะฉันประหยัดเงินจ้ะจริงๆแล้วประหยัดไปเยอะด้วยอย่างสุดท้ายที่มาปิดจบห้องรับแขกให้สวยงามนะคะก็คือแชนเดเลียที่เพิ่งได้มานะคะแชนเดเลียที่เพิ่งได้มาก็คือจริงๆตามหามานานมากอยากได้แชนเดเลียเก่าจริงๆไม่ได้อยากได้แชนเดเลียทำใหม่เรียนแบบเก่าเพราะว่าคือเราสามารถเห็นได้ว่าแชนเดเลียใหม่อ่ะมันจะมีความเงาแบบเงาเกินไปอ่ะนึกออกไหมพวกเขาเรียกว่าอะไรอะวัสดุที่เป็นเหล็กของแชนเดเลียมันจะดูแบบทองแบบอารามอะซึ่งเราไม่อยากได้ทองอารามเราอยากได้ทองแบบเก่าๆใช้มาแล้วดูแบบโบราณหน่อยอะไรเงี้ยก็ตามหาแล้วค้นพบในอินเทอร์เน็ตก็คือ Instagram จ๋าช่วยพี่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไปจนไปเจอนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่างเนาะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนซื้ออะคือฉันตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้วแหละนะว่าดิฉันอะไปเอฟแชนเดเลียเขามา2อันเดี๋ยวตอนที่ถ่ายเล่าให้ฟังตรงส่วนที่เป็นโต๊ะกินข้าวกับครัวอะไรต่างๆนะคะจะให้ดูอีก2อันแต่ว่าอันเนี้ย
เป็นแชนเดเลียเก่าน่าจะมาจากไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรสักอย่างแต่ว่ามันเก่าจริงแล้วก็เป็นคริสตัลน้ำหนักดีแล้วมาในราคาแบบทำไมกระซิบอ่ะก็คือหลักหมื่นอ่ะแชนเดเลียปัจจุบันถ้าไซส์อย่างนี้แล้วดูเก่าแล้วคริสตัลวิงมีเงินแสนนี่เหมือนกันคุณอ่ะจะคิดว่าดิฉันอ่ะเป็นคนบ้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วดิฉันแอบประหยัดตามจุดต่างๆเยอะมากเลยนะแค่คุณไม่รู้ก็เลยได้แชนเดเลียงามๆวินเทจมาอยู่ในบ้านแบบนี้และนี่นะคะก็คือโฮมทัวร์ F1 นะคะจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะยังสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่เสร็จก็คือม่านนะคะเพราะว่ายังไม่พบกับม่านที่พอใจนะคะตอนนี้กำลังช้อปปิ้งอยู่อีกไม่นานน่าจะได้นะคะเราเหลือไว้ให้ถ่ายเอพิโซด2 3ใดๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คิดว่าคลิปน่าจะยาวมากแล้วนะคะปิดจบที่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าอยากจะ suggest ข้าวของอะไรต่างๆนะคะก็บอกกันมาได้ด้านล่างนะคะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจที่หนูคิดว่าสิ่งนี้มันน่าจะเข้ากับบ้านพี่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอย่างที่บอกพรมหาได้ที่อื่นเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คุณผู้ชมท่านอื่นๆที่กำลังทำบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวลิงก์ต่างๆข้าวของจะพยายามหาใส่ให้ใน description box ให้ได้มากที่สุดนะคะเผื่อใครอยากจะไปซื้ออะไรตามกันก็จะได้ไปตามได้จากตรงนั้นนะคะเดี๋ยวไว้มารอดูเอพิโซด2นะคะก็จะมีห้องกินข้าวมีครัวมีโถงห้องนอนแขกม่านมันยังไม่จบจ้ะมันยังอีกไกลเลยนะก็รอติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พูดมาเยอะแล้วไปพักผ่อนก่อนนะสวัสดีไป